ัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้จักและระมัดระวังโปรดติดตามเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านมากๆเลยค่ะความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศเพราะคนส่วนมากที่เป็นโรคนี้มักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่มักจะมีอาการเมื่อโรคเป็นมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเกิดขึ้นกับหัวใจตาไตและสมองเป็นโรคร้ายแรงที่เรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในช่วง Open Room เปิดห้องความรู้เรื่องสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคความดันโลหิตสูงกับแพทย์หญิงคุณหญิงมลิกาวรรณไกรโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าความดันโลหิตคืออะไรคะความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตก็คือความดันเลือดความดันเลือดหมายความว่าสมมุติว่าหัวใจเราเนี่ยเปรียบเสมือนปั๊มน้ำหลอดเลือดก็จะเหมือนท่อน้ำเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำจะปั๊มน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็จะต้องมีแรงดันของท่อน้ำแรงดันของท่อน้ำก็เปรียบเสมือนความดันโลหิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความดันโลหิตของคนเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะที่จะเพียงพอที่จะไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้นะคะเพราะนั้นความดันโลหิตของเราเกิดมาจากอะไรหนูคงสงสัยใช่ไหมหลายๆคนสงสัยเอ๊ะไปวัดความดันโลหิตหมอบอกว่าความดันโลหิตฉัน120/80ค่ะของหนูเท่าไหร่จ๊ะ110/70โอ้ยปกตินะเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันต้องมี2ค่าสงสัยค่ะค่าบนเนี่ยตัวบนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากตอนที่หัวใจบีบตัวตัวล่างจะเกิดจากตอนที่หัวใจคลายตัวเพราะฉะนั้นความดันโลหิตของคนปกติเนี่ยจะบอกเป็นตัวเลข2ตัวเสมอเช่น120/80นะคะแต่ความดันโลหิตของคนเราเนี่ยไม่ได้คงที่ตลอดเวลาอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างเช่นเวลาเรานอนหลับความดันโลหิตก็จะต่ำลงเวลาที่เราโมโหเรากินกาแฟเราไปออกกำลังกายพวกนี้ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นได้แต่ระดับความดันโลหิตที่พอเหมาะที่ไม่ควรจะสูงเกินไปนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลขที่140/90หมายความว่าถ้าเกิดใครความดันโลหิตเกิน140/90เราก็จะบอกว่าความดันโลหิตสูงซึ่งถ้าสูงนานๆก็จะมีผลเสียกับร่างกายค่ะแล้วสาเหตุของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรบ้างคะจริงๆแล้วโรคความดันโลหิตสูงที่เราพบทั่วๆไปในชีวิตประจำวันหรือในคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมีสาเหตุซึ่งสาเหตุเนี่ยพบในกลุ่มคนไข้น้อยกว่า 5% อีกสาเหตุเหล่านั้นก็เช่นเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นโรคหลอดเลือดใหญ่ตีบเหล่านี้เป็นต้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณหมอตรวจพบว่าคนไข้คนนึงมีความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็มักจะหาสาเหตุก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น 95% ของไข้ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะเกิดเมื่อหลอดเลือดของเราแข็งขึ้นเรื่อยๆมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มักจะพบกับกลุ่มคนที่อ้วนไม่ออกกำลังกายทานเค็มและที่สำคัญมีกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นและเราปฏิบัติตัวไม่ดีคือไม่ออกกำลังปล่อยให้อ้วนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่เยอะกินกาแฟเยอะแบบนี้ความดันโลหิตเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณหมอคะแล้วโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีผลเสียอะไรบ้างอะคะแล้วทำไมเราจึงต้องรักษาคะก็ความดันโลหิตเมื่อกี้เหมือนที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมความดันโลหิตก็เปรียบเสมือนความดันในท่อน้ำถ้ามันสูงมากๆจนกระทั่งท่อมันทนไม่ไหวเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้ถูกไหมคะถ้าท่อน้ำแตกนั่นก็คือหลอดเลือดแตกถ้าหลอดเลือดแตกในสมองก็จะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตถูกไหมก็ไม่มีใครอยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสมมติว่ามันไม่แตกสมมติว่ามันไม่แตกแล้วมันสูงอยู่ในท่อนานๆหลอดเลือดมันก็จะรับไม่ไหวก็จะเกิดหลอดเลือดแข็งตัวทีนี้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง
ทั่วร่างกายแต่แล้วแต่ว่าจะไปแสดงออกที่อวัยวะไหนนะคะถ้าความดันโลหิตสูงนานๆก็จะมีผลทำให้หลอดเลือดแข็งดังนั้นคนไข้ก็จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคไตเรื้อรังหรือแม้แต่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบคือถ้าไม่แตกก็ตีบนะคะแล้วถ้าความดันโลหิตสูงอยู่นานๆนึกออกไหมหัวใจมันต้องปั๊มเพื่อดันเลือดออกไปก็กลายเป็นว่าหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อจะสูบฉีดเลือดปั๊มอะเกนส์แรงดันที่สูงอยู่นานๆเพราะนั้นหัวใจก็จะโตสรุปความดันโลหิตสูงเป็นนานๆไม่รักษาเกิดหัวใจโตโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเป็นโรคไตและที่สำคัญอาจจะเป็นโรคตาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องรักษานะคะต้องรักษาด้วยวิธีใดก็ได้มีหลายวิธีแต่ควรจะรักษาให้ระดับความดันโลหิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติให้มากที่สุดไม่ให้มันสูงต่อเนื่องไปนานๆค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะไม่ทราบว่าแนวทางในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงแนวทางการรักษาหมอขออนุญาตกลับไปถึงการวินิจฉัยนิดนึงคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยไปสู่การวินิจฉัยคือว่าวัดความดันเป็นระยะระยะที่บ้านไม่มีที่วัดความดันไปที่ไหนที่มีเช่นไปสวนลุมไปสถานพยาบาลหรือตรงไหนที่เขามีการวัดความดันโลหิตเนี่ยไปวัดสักนิดหนึ่งจะได้ทราบว่าตัวเองมีความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะบางคนไม่เคยวัดความดันเลยเพราะว่าเกินครึ่งของคนที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่มีอาการพอไม่มีอาการก็ไม่เคยคิดจะไปวัดใช่ไหมวันดีคืนดีเส้นโลหิตแตกมาก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนั้นเป็นที่น่าเสียใจเพราะฉะนั้นทุกๆคนรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวควรจะไปวัดความดันสม่ำเสมอทีนี้ถ้าเกิดไปวัดแล้วพบว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็มีแนวทางการรักษาอยู่2อย่างคือถ้ามันไม่สูงมากเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าสูงมากก็จำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วยซึ่งการใช้ยาร่วมด้วยเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์หมายความว่าจะต้องไปพบแพทย์เป็นระยะสม่ำเสมอตามนัดอย่าขาดนัดอย่าไปซื้อยาทานเองนะคะส่วนการควบคุมอีกตัวนึงก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมายความว่าถ้าใครอ้วนต้องลดความอ้วนให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะใครที่ชอบทานเค็มไม่ควรทานเค็มความดันโลหิตสูงไม่ชอบทานเค็มนะยิ่งทานเค็มความดันยิ่งสูงนะคะทานอาหารที่มีไขมันต่ำออกกำลังกายสม่ำเสมอหนูออกไหมจ๊ะออกค่ะจริงเหรอหนูชอบฟีแบคค่ะทุกคนเนี่ยเขามี recommendation ว่าควรจะออกกำลังกายเนี่ย150นาทีต่อสัปดาห์150นาทีต่อสัปดาห์แบ่งได้นะคะเช่นวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์เหล่านี้เป็นต้นนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่แล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเหล่านี้ก็จะช่วยดูแลควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติได้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแพทย์หญิงคุณหญิงมลิกาวรรณไกรโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงขอบคุณมากค่ะแล้วสุดท้ายโรคความดันโลหิตสูงโรคร้ายที่คืบคลานมาอย่างเงียบๆขอเพียงทุกท่านใส่ใจและหมั่นตรวจวัดความดันรวมไปถึงตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วค่ะแล้วในช่วงต่อไป Health Room ห้องแห่งสุขภาพขอนำเสนอเคล็ดลับดีๆในการออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise ในช่วง Easy Secret เคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพค่ะเราก็ได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise ค่ะที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาฝากกันค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตอนงค์ก้าวกสิกรรมค่ะภาควิชากายภาพบำบัดคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้อาจารย์ค่ะพูดถึงประโยชน์ค่ะของการออกกำลังกายแบบ Aerobic Exercise ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนิดนึงค่ะค่ะคือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะตามปกติเนี่ยเรามักจะคิดว่าออกกำลังกายไม่ได้หรือมีข้อจำกัดมากๆนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยจะช่วยทำให้ความดันเลือดตัวล่างนะคะมีค่าที่ต่ำลงแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มออกซิเจนการเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายมากขึ้นนะคะถ้าสามารถทำเป็นประจำร่วมกับการควบคุมอาหารนะคะงดอาหารเค็มแล้วก็รักษาหนักตัวให้ดีเนี่ยก็สามารถรักษาความดันโลหิตสูงแบบที่เป็นไม่มากโดยที่ไม่ต้องใช้ยาได้เลยค่ะอ
แล้วข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงล่ะคะมีค่ะข้อควรระวังเบื้องต้นนะคะก็คือว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยจะต้องมีการควบคุมความดันซึ่งหมายถึงว่ามีการใช้ยาใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการศึกษาก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาประเภทไหนเพราะว่ายาบางประเภทเนี่ยมีผลทำให้หลอดเลือดหดตัวหรือขยายตัวทำให้การออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องกระทำก็คือว่าเราต้องสอบถามผู้ป่วยก่อนว่ารับประทานยาประเภทไหนอะค่ะแล้วก็แพทย์เนี่ยจะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการออกกำลังกายค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำกีฬาค่ะหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสักนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยมีทั้งแบบที่ชอบไปฟิตเนสนะคะหรือว่ากิจกรรมงานบ้านนะคะขอพูดกว้างๆเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือว่าพวกที่ชอบไปสวนสาธารณะก็การเดินเร็วๆการจ็อกกิ้งเบาๆการว่ายน้ำการขี่จักรยานก็สามารถทำได้นะคะกลุ่มที่2ก็คือว่ากลุ่มของการทำงานบ้านการกวาดบ้านถูบ้านเช็ดกระจกนะคะก็สามารถทำได้นะคะกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่ใช้เครื่องมือเช่นวิ่งบนเทรดมิลขี่จักรยานอยู่กับที่นะคะแต่ว่าหลักการจะเหมือนกันก็คือว่า เวลาทำแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ได้นานอย่างน้อย20นาทีแต่ความหนักนี่นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงว่าแต่ละท่านั้นต้องทำอย่างไรบ้างแต่อย่าลืมว่าเราต้องเน้นการวอร์มอัพก่อนนะคะแล้วก็แอโรบิกประมาณ20นาทีขึ้นไปแล้วก็การคูลดาวน์อีกสักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องทำทุกขั้นตอนค่ะอย่างที่บอกแล้วว่าต้องมีวอร์มอัพแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็คูลดาวน์ใช่ไหมคะคือการวอร์มอัพนี่ค่อนข้างสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นการเตรียมให้ร่างกายมีความพร้อมในการสูบฉีดโลหิตกล้ามเนื้อมีการคลายตัวนะคะอันนี้เนี่ยจะป้องกันการเป็นลมได้ก่อนระหว่างการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็ป้องกันการเกิดบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้นะคะส่วนแอโรบิกเนี่ยที่บอกแล้วว่าเราต้องดูการเต้นของหัวใจด้วยว่าระดับไหนปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการคำนวณโดยละเอียดนะคะซึ่งผู้ที่ช่วยได้เนี่ยคงเป็นนักกายภาพบำบัดหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายจะช่วยได้ในตอนนี้นะคะส่วนการคูลดาวน์แล้วเนี่ยคะจำเป็นมากอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเราหยุดเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทันทีปุ๊บเนี่ยหลอดเลือดปรับตัวไม่ทันนะคะผู้ออกกำลังกายจะมีการเป็นลมในทันทีได้หรือมึนศีรษะได้ค่ะนั้นทุกขั้นตอนต้องทำให้ครบค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบพระคุณค่ะที่วันนี้ได้นำสาระดีๆค่ะนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายค่ะของผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาฝากกับพวกเราค่ะต่อไปค่ะจะเป็นท่ากายบริหารแบบเบาๆง่ายๆค่ะที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมลองนำท่ากายบริหารตรงนี้ไปลองทำตามดูนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นควรเน้นที่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเบาๆจะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการย่อหรือยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักหรือหากเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นควรใช้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ปลอดแรงกระแทกซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการบริหารทั่วไปเช่นการยกแขนขึ้นลงการยกแขนออกด้านข้างการก้มหน้าขึ้นลงการหมุนข้อต่อต่างๆของร่างกายการออกกำลังกายแบบนี้จะเหมาะทั้งกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความอ้วนค่ะและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับดีๆในรายการเฮลท์รูมห้องแห่งสุขภาพค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงนำเคล็ดลับตรงนี้ไปดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ